ัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับในประเทศไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงครบรถทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศกันแล้วคุณผู้ชมคะการจากไปของพระเอกตลอดกาลอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะคะก็สร้างความอาลัยรักให้แก่ครอบครัวแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนๆที่ติดตามผลงานของอาเอกมานานกว่า50ปีซึ่งผลงานของอาเอกนะคะก็มีทั้งผลงานจอเงินจอแก้วมากกว่า500เรื่องด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะทางครอบครัวก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลครบ100วันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ10มีนาคม2565เมื่อมะเร็งคลาดชีวิตพระเอกตลอดกาลไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งวันนี้ถือว่าครบ100วันแห่งการจากไปเอกสรพงษ์ชาตรีวัย73ปีด้านภรรยาดวงเดือนจิตไทยสงพร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางมาทำบุญครบ100วันให้กับพระเอกผู้ล่วงลับโดยงานจัดขึ้นที่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะดวงเดือนจิตไทยสงภรรยาพร้อมญาติพี่น้องที่ได้เคลื่อนย้ายร่างเอกสรพงษ์มาประกอบพิธีทำบุญกุศลที่มหาวิหารหลวงพ่อโตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เอกสรพงษ์ทุ่มแรงกายแรงใจแรงศรัทธาสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีแฟนภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเอกสรพงษ์มาร่วมพิธีจำนวนมากพร้อมออกปากขอบคุณทุกคนที่ยังให้กำลังใจเสมอมาค่ะพิธีบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดกาลจะมีทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึง3พฤศจิกายนปีนี้ก่อนจะมีการพระราชทานเพลิงในวันที่6พฤศจิกายนค่ะคุณงามความดีและผลงานของอาเอกก็จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะไปต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างพีพีบิลกินค่ะเพิ่งจะมีประเด็นดราม่ากันไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาพีพีถึงขั้นหลั่งน้ำตาเลยนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ดูสัมภาษณ์พีพีนะคะตอนนี้บิลกินค่ะขอออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวบ้างค่ะคู่จิ้นพีพีกริชถึงขั้นน้ำตาตกกลางวงสัมภาษณ์มาแล้วหลังถูกศิลปินอินดี้วงจีแมนสวิมวิจารณ์ยับสับแหลกว่าฝีไม้ลายมือไม่เหมาะสมรวมถึงด่าแรงพาดพิงถึงเพศสภาพผลโพลจากทั้งพีพีบิลกินมีชื่อขึ้นโชว์บนเวที Summer Sonic 2022เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ที่กรุงโตเกียวและโอซาก้าล่าสุดถึงคิวหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกแย่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันค่ะเพิ่งจะไปตามอ่านเลยเพราะตามอ่านแล้วก็ถามว่าเฟลไหมผมว่าเอาจริงๆก็นิดหน่อยเลยแต่หมายถึงว่าพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้กำลังใจจากหลายฝั่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ฟื้นฟูตัวเองได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ได้แบบข้ามวันแบบติดใจขนาดนั้นผมว่าผมจะบอกจริงๆแล้วหมายว่าเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในนิยามของคำว่าศิลปินอะไรเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนคำว่าศิลปินเราในฐานะศิลปินเราสื่อสารงานศิลปะมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่าการพูดการทำอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอททิจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทรีตมันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นเลยจริงๆผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงพีพีเหมือนกันพีพีเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามากคนที่แบบอยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคนในทีมผู้จัดการหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่าตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมากพอเราได้เห็นเขาออกมาพูดเราก็รู้สึกว่าก็เริ่มเห็นใจเขาเหมือนกันเริ่มเห็นใจเขาเหมือนกันก็ค่อนข้างผมว่ามันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมนึงเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าในอีกมุมนึงคือจากรอบตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกกำลังใจที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเหมือนกันคงไม่ได้ฟ้องอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันเขาก็แชร์แอทติจูดของเขาอะไรเงี้ยมีวิธีการคิดของเขาหมายความว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างผมอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเขาอะไรเงี้ยหนุ่มบิลกินยังออกปากขอบคุณเหล่าแฟนคลับ PP บิลกินทั่วโลกที่ออกมาซัพพอร์ตมากมายใน Twitter จนติดเทรนด์ก่อนบอกตอนนี้เรื่องจบกระแสซาแล้วก็ขอเดินหน้าประชุมเพื่อเตรียมงานโชว์เพื่อไปพิสูจน์ฝีมือบนเวทีระดับโลกต่อไปค่ะคนในวงการเดียวกันนะจริงๆก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยินดีกับคนที่เขาประสบความสำเร็จยังไงก็รอนะคะติดตามโชว์เด็ดๆของทั้งคู่ได้เลยค่ะ Summer Sonic สิงหาคมนี้ส่งตรงนะคะจากญี่ปุ่นแน่นอนค่ะอะพูดถึงเรื่องโกอินเตอร์ต้องนึกถึงหนุ่มคนนี้เลยซนยุคค่ะเจ้าตัวบอกนะว่าตอนนี้เริ่มคิดถึงละงานการแสดงที่ต่างแดนค่ะ
เพราะโควิด-19 พ้นพิษแท้ๆทำให้พระเอกขาวจ้วนหน้าเจี๊ยสนยุคต้องทำใจเบรกงานโกอินเตอร์ที่แดนมังกรแบบไร้กำหนดแถมยังแอบลุ้นอยู่ตลอดเลยว่าโปรเจกต์ที่ติดต่อทาบทามมาจะเดินหน้าต่อหรือเก็บเข้ากรุ๊ปไปแล้วว่ะตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เมืองจีนก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับก็เลยเขามีปิดประเทศบ้างปิดเมืองบ้างก็เลยงานที่รับไว้ก็ถูกเลื่อนออกไปตอนนี้ผมยังไม่มีกำหนดเลยฮะว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่ต้องรอไปเรื่อยๆก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับใช่ตอนนี้มีติดต่อมาเยอะไหมครับคือผมรับไปแล้วเรื่องนึงครับก็คือจริงๆต้องเริ่มถ่ายตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแต่ว่าก็เพราะว่าตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้บินด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแพลนเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าโปรเจกต์ยังอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับจะได้ติดต่อกันเรื่อยๆไหมคือเขาติดต่อครับคือทางจีนเนี่ยเขาติดต่อทางผมมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ลำบากของเขาเองอยู่ครับจริงเรากลัวไหมการที่แบบว่าเลื่อนไปเรื่อยมันจะโปรเจกต์มันจนพับหรืออะไรก็ไม่หรอกผมก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันก็คงมีอะไรที่ให้เราทำอยู่ดีในอนาคตอะไรที่แบบเราอาจจะพลาดอันนี้แต่เราอาจจะทำอีกอันนึงได้ดีกว่าก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยงานจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไปขับจีผมเหนียวแน่นมากเขาว่าไงบ้างเขาแบบอยากให้เราไปเขาอยากให้เราไปแต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์แหละงานโกอินเตอร์ยังไม่ชัวร์แต่ที่มารัวๆก็คือละครในประเทศที่ช่วงหลังเจ้าตัวแอบขำว่าทำไมมีแต่ฉากเลิฟซีนแถมยังขยันถอดเสื้ออวดหุ่นแซ่บตลอดส่วนเรื่องความรักที่สาวๆหลายคนอยากจะรู้พระเอกคนดังย้ำชัดเสียงดังเลยว่าโสดมากเพราะงานแน่นจ้าต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่โกอินเตอร์แบบว่าเต็มตัวเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆที่แดนมังกรเนี่ยเขาหนาแน่นมากจริงๆนะคะแล้วก็รอผลงานของสนยุคจริงๆค่ะแล้วช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสนยุคเขาก็มีการส่งกำลังใจกลับไปที่แฟนๆแดนมังกรเพียบเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะเราไปต่อกันที่สาวหน้าหวานคนนี้กันบ้างน้องบัวนรินทร์ทิพย์ค่ะนี่ก็อายุย่างเข้าเลข3แล้วแต่ก็ยังคงโสดสนิทเอ๊ะแบบนี้ไม่คิดจะเปิดใจเหมือนเขาบ้างหรือเปล่าเห็นหน้าสวยหวานขนาดนี้ใครจะไปคิดว่านางเอกสาวบัวนรินทร์ทิพย์จะยังใช้สถานะโสด 100% เพราะขนาดหนุ่มหล่อทั้งในและนอกวงการตามจีบฉีก็ยังขอโฟกัสที่งานที่สำคัญยังไม่มีหนุ่มๆคนไหนถูกสเปคแล้วก็มาวินเลยเนี่ยละจ้าก็ไม่ได้ปิดค่ะก็มีแบบมาจีบบ้างมีพูดคุยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าอุ๊ยมีแฟนนะคะคุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแบบว่ามีแฟนแบบว่าฉันเป็นแฟนคนนี้นะอะไรเงี้ยคือบัวเป็นคนที่แบบรักใครเราอยากแต่งงานด้วย ฉันก็เป็นผู้หญิงที่อยากแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะแบบเป็นแฟนกับใครสักคนนึงก็คือมองระยะยาวอาจจะเปิดตัวแล้วแต่งงานเลยนะ ต้องคบเป็นในหรือนอกวงการดีจริงๆไม่ได้ติดนะคะแต่แค่รู้สึกว่าคบคนที่แบบเขาเข้าใจเราเขาโอเคกับงานของเราอะไรเงี้ยตอนนี้สวยเลือกได้ก็อย่างนั้นแหละไม่รีบร้อนไม่รีบค่ะไม่รีบแต่ก็คืออยู่ๆวันนึงอาจจะแบบอ่ะแต่งงานก็ได้เราไม่รู้ก็มันบอกอะไรไม่ได้คือถ้าเจอคนที่คลิกก็โอเคค่ะเรื่องความรักอะไม่รีบร้อนเพราะสาวบัวกำลังวิ่งวุ่นกับการถ่ายละครถึง4เรื่อง4รสเพราะช่วงนี้พอประกาศตัวเป็นอิสระก็มีผู้จัดยื่นบทมาให้แน่นๆจุกๆไม่ขาดสายเลยอะเรื่องรักไม่ต้องรีบค่ะทำงานก่อนนะคะตอนนี้แฟนๆรอผลงานของน้องบัวอยู่นะจ๊ะส่วนตอนนี้พูดถึงเรื่องความรักก็ต้องนึกถึงคู่รักหญิงรักหญิงที่เปิดตัวแรกๆของวงการบันเทิงนะคะก็คือพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็พี่เอนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ผ่านร่างเข้าไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วทั้งคู่จะมีการวางแผนคู่ชีวิตการวางแผนอนาคตยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าเปิดประตูบานแรกความเท่าเทียมทางเพศในไทยแล้วล่ะค่ะหลังร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตผ่านวาระแรกแล้วลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรที่คบหากับสาวหล่อเออุไรมนัสมานานถึง18ปีเผยว่าดีใจที่เห็นสังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่ไม่ตอบโจทย์กับเหล่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะก็ต้องถามเขาอยากจดไหมเขาอยากจะรับทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินไหมมรดกที่เป็นหนี้สินของเราไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือในอนาคตถ้ามันเป็นไปได้โอเคเราก็ทำค่ะเพื่อความมั่นคงของเราทั้งสองคนค่ะจริงๆมันก็คือแค่เป็นแบบในแง่กฎหมายอ่ะแต่ก็ในเรื่องจิตใจก็คือยังไงเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมมันไม่ไปทำร้ายใครอ่ะเพราะในเมื่อทุกคนแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองคนที่รักที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ
ในสิ่งที่ลูกเป็นก็คือจะมีความสุขเราไม่ได้ผิดปกติเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเราชอบแบบนี้เรารักแบบนี้อะไรประมาณนี้เท่านั้นเองแต่ว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเราก็ยังโอเคส่วนผลงานเพลงนั้นลูกทุ่งเสียงดีบอกว่ากำลังทยอยปล่อยทั้งเพลงใหม่และคัฟเวอร์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเพราะตอนนี้งานจ้างก็กลับมาเพียงแค่ 20% เท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือครบรถนะคะสำหรับข่าวบันเทิงในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ค่ะกับนายตะเทนนะคะเที่ยงครึ่งค่ะวันพรุ่งนี้มีข่าวของอเล็กเลนเดลนะคะที่จะมาพูดถึงมิตรภาพอันสวยงามระหว่างเขากับน้องเต้ยจรินพรด้วยต้องรอฟังกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะและสำหรับคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ